ถาบันกษัตริย์ควรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นนี่คือเรื่องที่ต้องเป็นอยู่แล้วอะแต่ประเทศเราดันไม่มีแค่นั้นแหละประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็เป็นแบบนี้เราแค่เรียกร้องความเจริญในประเทศแล้วก็อนาคตของพวกเราไม่ผิดเกิดเหตุเขาจะจับแกนนำนะคะก็เลยเกิดเหตุแบบว่าวุ่นวายแบบตำรวจเข้ามาล็อกแล้วก็ใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งหนูก็มองว่ามันแบบหนูเห็นลุงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนลบหลู่เป็นตาเป็นตาเหี้ยอะไรกฎหมายไม่มีสักเม็ดในบ้านเมืองเราใช่ไหมคะตอนนี้เศรษฐกิจก็ตกต่ำเราอยากได้อะไรที่มันให้เราอยู่รอดอ่ะตอนนี้เราอยู่ไม่รอดแล้วค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่แต่เราไม่กังวลหรอกเพราะว่าเราเคยเจอมามากกว่านี้อีกแล้วตอนปี53-52เราก็เจอหนักกว่านี้มากที่มาเพราะว่ามันลำบากแล้วก็อัดอั้นตันใจมากแบบไม่มีเราไม่มีงานทำเราไม่ได้ความรักได้ความรักช่วยเหลือจากรัฐบาลที่เป็นรอกระจายเพราะว่าเราอยากจะให้เป็นดาวเหลืองสีเหลืองทั่วรอบราชดำเนินทั่วสนามหลวงเพื่อที่ท่านจะได้เห็นหรือว่าคนทั่วโลกเห็นว่าเราเนี่ยเหลืองทั้งแผ่นดินมาตลอดมีความเห็นว่าวันนี้ที่เราออกมาส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ยอมรับความคิดของน้องๆรุ่นใหม่เพราะว่าประเทศไทยเราอ่ะกับพระมหากษัตริย์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่นเรศวรแล้วท่านกอบกู้ชาติมาเด็กบางคนยังได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องด้วยโซเชียลก็คือบิดเบือนไปไม่ได้เราก็บอกแล้วว่าคุณจะเรียกร้องประชาธิปไตยยุบสภาลาออกให้นายกทำอะไรเรื่องของคุณแต่ห้ามแตะสถาบันแล้วในขณะที่ในเวลาที่มันเป็นเวลาทองเรียกว่าเวลาจำกัดที่จะมีขบวนเสด็จเป็นพระราชพิธีเนี่ยช่วงต่อเดี๋ยวใช้ลวดแค่เส้นเดียวกันมันยื้อ